งานกาชาดกาชาดของคนไทยมีมาตั้งร้อยปีเอิงเอ่ยดีใจตั้งแต่คุณปู่ส่งมาถึงลานชายจำอยู่ไม่รู้คลายกาชาดของคนไทยรมสุขฤดีณที่แห่งการให้งานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ณสวนลุมพินีและ www.งานกาชาติ.com โดยสภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566เมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานไทยไทย100ปีผ่านมาแห่งความงดงามปรากฏการสุดพิเศษงานวันกาชาติ100ปีชวนนุ่งโจงห่มไทยย้อนวันวานเที่ยวงานกาชาติณสวนลุมพินีและ www.งานกาชาติ.com ได้เห็นถึงวิวัฒนาการการจัดงานกาชาติจากปีแรกจนถึงปีปัจจุบันการประกวดร้านงานกาชาติทั้ง26หน่วยงานที่สร้างสรรค์การออกแบบตามแนวคิดรื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้ที่มีความสวยงามและเพื่อเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่ชนะการประกวดประเภทหน่วยงานภาครัฐได้แก่กองทัพอากาศประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระภาคเอกชนได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลีลาดในสวนการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงต่างๆณเวทีกลางโดยกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดเวทีเปิดหมวกพื้นที่ของเยาวชนนักเรียนนักศึกษามาแสดงความสามารถและเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสภากาชาดไทยการแสดงกลางแจ้งที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาดในอดีตอาทิการแสดงสุนัขตำรวจการแข่งขันตะกร้อรอดห่วงจากสโมสรลูกเสือกรุงเทพการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยจาก43หน่วยงานร่วมรับชมการหมุนวงล้อประกาศผลและลุ้นรางวัลในวันสุดท้ายของการจัดงานการสอยดาวเสี่ยงโชคชิงรางวัลในรูปแบบต่างๆบรรยากาศของการนุ่งโจงห่มไทยตามสไตล์ย้อนวันวานของผู้ที่มาเที่ยวชมงานทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจกับการแต่งกายแบบไทยเดินเที่ยวชมงานในสวนสาธารณะกันอย่างคึกคักในส่วนของงานกาชาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com ปีนี้คึกคักไม่แพ้กันจำลอง5สถานที่จัดงานกาชาดในอดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับทุกคนที่สนุกได้24ชั่วโมงไม่มีขีดจำกัดซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าใช้งานถึง 897,774 คนมีจำนวนเพจวิวถึง 8,843,706 ครั้งด้านการบริหารจัดการในมิติต่างๆกรุงเทพมหานครรณรงค์แนวคิดไม่เทรวมและกรีนอีเวนต์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานร้านค้าผู้มาเที่ยวชมงานช่วยกันแยกขยะและใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทำให้สามารถจัดเก็บขยะได้ทั้งหมด318ตันหรือเฉลี่ยวันละ 28.9 ตันหรือ 28,900 กิโลกรัมโดยขยะที่มีการแยกประเภทแล้วจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้านการจราจรจัดให้มีบริการรถ BMA Feeder รับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานกองอำนวยการจัดงานกาชาดขอขอบคุณทุกการสนับสนุนความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนคณะกรรมการจัดงานกาชาดแผนกต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจิตอาสาดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนที่ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานอย่างกว้างขวางทั้งในสื่อออฟไลน์และออนไลน์และให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดด้วยดีเสมอมา
ตลอดระยะเวลา11วันของการจัดงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566มีประชาชนมาเที่ยวชมงานที่สวนลุมพินีจำนวน 1,685,207 คนเพิ่มขึ้นจากการจัดงานกาชาติประจำปี2565ร้อยละ 16.26ส่งผลให้สภากาชาดไทยมีเงินรายได้จากการจัดงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566เพื่อ นำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปงานกาชาดกาชาดของคนไทยมีมาตั้งร้อยปีเอ่ยดีใจถึงล้านชายจำอยู่ไม่รู้คลายกาชาดของคนไทยตั้งแต่คุณปู่ส่งมาถึงล้านชายสืบสานต่อไปกาชาดของคนไทย